องราวเมืองนี้นะบอกแล้วมาจากรากเอ้าของศาสนาที่มาจากรากเดียวกันนี่คือหลักที่นำพาไปสู่การรบราคาฟันคือมันมีความเชื่อนะครับที่บัญญัติไว้ในศาสนาคริสต์ท่านผู้ชมเคยยินคำว่าอามาเกดอนไหมปั๊บชื่อหนังชื่อหนังผมทันดูซึ่งเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 1941เรื่องนี้นะดาวหางดาวหางชนโลกบรูซเวลลิสเป็นพระเอกแล้วก็ตายคำว่าพูดถึงอามาเกดอนหมายถึงวันสิ้นโลกนั่นเองนี่คือรากศัพท์ของเขาศาสนาคริสต์นะครับได้พูดเรื่องสงครามล้างโลกเอาไว้นะครับได้พูดถึงสงครามล้างโลกไว้ว่ามนุษย์จะรบกับพระเจ้านะพระเยซูคริสต์เนี่ยนะจะเป็นผู้นำกองทัพจากสวรรค์มาล้างโลกเพราะโลกมันแย่เต็มทีแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับคำว่ามาเกดอนเนี่ยนะมันอยู่ในความรู้สึกของสงครามล้างโลกสงครามครั้งนี้สงครามครั้งนี้นะบอกแล้วมาจากรากเหง้าของศาสนาที่มาจากรากเดียวกันครับนะครับยิวนะครับซึ่งเรียกว่าศาสนายูดายเนี่ยนะครับโมเสสเนี่ยขึ้นไปบนเขานะครับพอขึ้นไปบนเขาปั๊บก็กลับลงมาพร้อมทั้งแผ่นจารึก10ข้อ และบอกว่าพระเจ้ามอบอันนี้มา โอ้โหเรียกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับได้จารึกไว้ตามไล่ล่าโมเสสแหวกทะเลแดงเดินไปนะครับหลังจากนั้นพระเยซูก็บังเกิดขึ้นนะครับบอกว่าเป็นพระบุตรถ้าภาษาที่เราเรียกง่ายๆในศาสนาของศาสนาคริสต์ก็เหมือนกับมาพระเจ้าให้ความคืบหน้าของข้อบังคับทางศาสนาขึ้นมาใช่หรือไม่แต่ยิวไม่ยอมรับว่าศาสนาคริสต์เนี่ยจะเป็นความคืบหน้าอะไรอ้างตัวอันนี้คืออันนี้คือในความคิดของชาวยิวก็ศาสนายิวมาถึงศาสนาอิสลามท่านนบีมูฮัมมัดนะครับซึ่งทุกคนได้รับรู้กันว่าเป็นที่อัศจรรย์เพราะท่านไม่ได้เป็นผู้ที่มีการศึกษาแต่ท่านสามารถที่รจนาคัมภีร์อัลกุรอานที่ได้มาจากพระเจ้าเนี่ยนะครับเป็นภาษาที่สละสลวยเป็นภาษากวีเป็นที่อัศจรรย์ทีนี้เราจะเห็นว่า3ศาสนานี้เนี่ยลำดับที่ไล่เลียงกันมายิ่งมาล่าสุดเนี่ยยิ่งทันสมัยสุดรายละเอียดจะยิ่งลงลึกศาสนายิวมี10ข้อศาสนาคริสต์ก็เพิ่มขึ้นพอถึงศาสนาอิสลามนะมันไม่ใช่แค่ที่จะเป็นความเชื่อหรือการปฏิบัติอย่างเดียวแล้วมันกลายเป็นกฎหมายเป็นวิถีชีวิตประจำวันเห็นไหมพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามหลายประเทศนะครับถึงจะตั้งรัฐอิสลามขึ้นเพื่อจะให้ศาสนาในบริสุทธิ์นะครับนี่คือหลักที่นำพาไปสู่การรบราคาฟันสรุปก็คือยิวเนี่ยนะบอกว่าตัวเองเคยอยู่ตรงนั้นเมื่อ 2-3,000 ปีก่อนแล้วเข้าไปรุกรานไล่เขาไปวิธีไล่ก็ตามที่เล่าแล้วว่าไปเช่าไปซื้อสร้างกองกำลังตัวเองอะแล้วมหาอำนาจสนับสนุนเพราะไปคุมเศรษฐกิจอยู่ในที่ต่างๆมาถึงตอนนี้นะครับสงครามผมย้ำนะไม่ใช่ก่อการร้ายนะใครที่ไปรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายจากกลุ่มฮามาสอะปาเลสไตน์เนี่ยนะเขาแยกการปกครองอยู่ระหว่างที่ฉนวนกาซากับเวสต์แบงก์เวสต์แบงก์นะครับปาเลสไตน์เนี่ยท่านผู้ชมคิดดูเป็นเจ้าของสถานที่นะคุณต้นครับแต่ปรากฏว่า ปรากฏว่าเวลาจะตั้งประเทศเนี่ยไม่ได้สะดวกมันอยู่นะโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยกว่าที่เขาจะได้เป็นประเทศปาเลสไตน์หรือเป็นรัฐปาเลสไตน์นะอ้าวคุณผู้ชมลองดูก็แล้วกันนะครับรัฐปาเลสไตน์เนี่ยจะต้องไปอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนปาเลสไตน์นิยามตามพรมแดนตั้งแต่ปี1967ครับก่อนผมเกิดอีกนะก่อนผมเกิดอีกแต่ว่าเขาเนี่ยได้เป็นรัฐที่ประกาศให้ได้เป็นรัฐเนี่ยในวันที่15พฤศจิกายน2531ยิวเนี่ยนะได้หลังจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ย 2-3 ปีถูกไอ้เจ้าของที่เนี่ยนะกว่าจะได้ตั้งประเทศได้แล้วพอตั้งเสร็จเนี่ย
เขาไม่ได้รับรองให้เป็นประเทศนะUN ก็ไม่รับรองนะได้เป็นแค่ผู้สังเกตการถูก29พฤศจิกายน2555นะครับคุณผู้ชม10กว่าปีนี้เองครับสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยกระดับปาเลสไตน์ซึ่งตอนแรกคุณสนญาณบอกว่าองค์กรผู้สังเกตการเนี่ยนะเพิ่งจะขึ้นเป็นรัฐผู้สังเกตการที่ไม่ใช่สมาชิกด้วยนะทีนี้เนี่ยนะครับภาพของปาเลสไตน์ที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมถ้าอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยกับผมคุณต้นอาจจะยังทันอยู่บ้างองค์การก่อการร้ายเนี่ยนะครับเคยสร้างความรุนแรงกระฉ่อนโลกครับเพราะเขาต้องการจะเรียกร้องตั้งประเทศของเขาเนี่ยนะว่ายิวตั้งได้หรือเขาตั้งไม่ได้ก็คือ Black September จำได้ไหมเหตุการณ์ Black September เดือนกันยายนที่2515กีฬาโอลิมปิกที่มิวนิกถูกต้องครับนั่นคือครั้งแรกหลังจากก่อเหตุปั๊บเหตุการณ์ช็อกโลกขึ้นมาแล้วนะครับในปลายปีเดียวกันปรากฏว่า28ธันวาคม2515นะครับปรากฏว่ามีผู้ก่อการร้าย Black September 2คนแฝงตัวเข้าในงานเลี้ยงสถานทูตนะครับซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงสถาปนาสมเด็จพระลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ขึ้นเป็นสยามมงกุฎราชกุมารแห่งประเทศไทยเขาปีนกำแพงข้ามสถานทูตพร้อมปืนกลเข้าไปคุณสนญาณจับตัวประกันถูกต้องวีรบุรุษของเราในขณะนั้นนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยนักการทูตลิ้นสาริกาพลเอกชาติชายชุนทวันเจรจาฮะอย่ายิงกันอย่ายิงกันนี่ท่านนายกเศรษฐาครับไปศึกษาท่านท่านนายกชาติชายอย่ายิงกันอย่างท่านเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศครับเอาตัวเองเข้าไปแลกคือเป็นตัวประกันเลยใช่ไหมแล้วไปส่งขึ้นเครื่องบินไปด้วยผมอ่ะดันอ่านแต่เกิดไม่คือเด็กมากไม่รู้เรื่องหรอกนั่นแหละครับจึงปรากฏชื่อของยัสเซอร์อาราฟัตผู้นำองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ PLO อันเนี้ยผมคุ้นเพราะได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เนี่ยครับเป็นคนนำต่อสู้และท้ายสุดเนี่ยนะครับก็นำเข้าสู่วิธีสันติที่จะให้นานาชาติยอมรับครับเกิดรัฐปาเลสไตน์ขึ้นนะครับท่านผู้ชมลองดูสิครับว่าเราเนี่ยควรคิดพิจารณาอย่างไรในสิ่งที่เกิดขึ้นการที่เราไปประณามปั๊บเนี่ยคุณต้นดูนะครับท่าทีนี้มันเหมือนกับสหรัฐอังกฤษเหมือนสิครับเพราะว่าอะไรสหรัฐเองนะครับโดยโจไบเดนประธานาธิบดีเนี่ยออกมาก่อนเลยนะครับบอกว่าแรงสนับสนุนของสหรัฐที่มีต่ออิสราเอลนั้นจะแข็งแกร่งดังภูผาและไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็บอกด้วยว่าสหรัฐยืนหยัดเคียงข้างอิสราเอลเราจะไม่มีวันพลาดการให้สนับสนุนพวกเขานี่ที่ประธานาธิบดีสหรัฐนะซ้ำดาบเลยด้วยโฆษกสภาความมั่นคงของสหรัฐอาร์เดียนวัตสันบอกสหรัฐขอประณามอย่างแจ่มชัดต่อการโจมตีพลเมืองอิสราเอลโดยปราศจากการยั่วยุโดยพวกก่อการร้ายฮามาสลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมบอกเลยนะครับบอกว่าพันธสัญญาสหรัฐยังไม่เปลี่ยนแปลงในสิทธิการป้องกันตนเองของอิสราเอลแล้วรับประกันด้วยว่าอิสราเอลจะมีสิ่งที่จำเป็นในการป้องกันตนเองโอ้โหเจมส์เคฟเวอรี่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชอาณาจักรนะครับบอกเลยสหราชอาณาจักรขอประณามอย่างชัดเจนต่อการโจมตีเขาใช้คำนี้เลยนะคุณสนธิยานต่อการโจมตีอันน่าขยะแขยงของพวกฮามาสเล่นงานพลเรือนอิสราเอลสหราชอาณาจักรจะสนับสนุนอิสราเอลในสิทธิป้องกันตนเองเสมอท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสังเกตไหมที่บอกว่าครั้งแรกท่านนายกเศรษฐาและท่านรัฐมนตรีต่างประเทศพูดภาษาเดียวกันเลยนะเออเนื้อหาใจความคล้ายกันมากแต่จีนกับรัสเซียไม่ได้พูดน้ำเสียงแบบนี้นะพูดว่าเรามาดูนะครับคุณมาเรียสคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียบอกเลยบอกว่าเรียกร้องทั้งปาเลสไตน์และอิสราเอลหยุดยิงในทันทีครับละทิ้งความรุนแรงและแสดงออกถึงความอดทนอดกลั้นและเรียกร้องฝ่ายต่างๆให้จัดตั้งกระบวนการเจรจาที่มีเป้าหมายสันติภาพอย่างครอบคลุมและยั่งยืนที่เฝ้ารอกันมานานภายใต้การช่วยเหลือของประชาคมนานาชาติจีนเนี่ยก็ออกแถลงการครับว่ากังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับความรุนแรงและเรียกร้องให้ประชาคมโลกดำเนินการอย่างเร่งด่วนมากขึ้นในประเด็นปาเลสไตน์จีนจะยังคงทำงานอย่างไม่ลดละกับประชาคมโลกเพื่อเป้าหมายนั้นให้เกิดสันติภาพซึ่งความจริงในเดือนมิถุนายนนะครับครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยครับ
ได้ออกมาเสนอให้จัดการประชุมสันติภาพระหว่างประเทศเรื่องความขัดแย้งทั้งสองประเทศนี้นะครับแล้วบอกว่าพร้อมที่จะมีบทบาทอย่างแข็งขันและอันนี้สำคัญครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้ปาเลสไตน์ได้เป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของสหประชาชาติท่านผู้ชมฮะเห็นท่าทีของมหาอำนาจสองฝ่ายไหมแต่ท่าทีของมหาอำนาจสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็ไม่สำคัญเท่ากับท่าทีของมงกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียครับผู้นำอิหร่านนะครับได้พูดคุยกันคือทั้งสองท่านต่อสายพูดคุยกันเลยนะ คุณสนธิยานอย่าลืมนะครับว่าสองชาตินี้เขาก็เคยลบกันมาก่อนใช่ไหมคุณสนธิยานเป็นคู่ปรับกันอย่างรุนแรงนะซาอุดิอาระเบียเนี่ยยืนอยู่ข้างสหรัฐนะครับอิหร่านนะครับก็ยืนอยู่อีกข้างหนึ่งไปสร้างสงครามตัวแทนกันในเยเมนนะครับแต่พอเขาเดียมปั๊บสงครามเยเมนจบนะครับวันนี้เนี่ยเขาต่อสายคุยว่าในส่วนของเจ้าชายโมฮัมเหม็ดนะครับยืนยันว่าราชอาณาจักรซาอุกำลังพยายามทุกวิถีทางที่จะประสานกับทุกฝ่ายทั้งในระดับนานาชาติและภูมิภาคเพื่อยุติการเผชิญหน้าที่เกิดขึ้นและพระองค์ทรงย้ำจุดยืนของกรุงริยาดที่ไม่เห็นด้วยกับการโจมตีพลเรือนในทุกรูปแบบนี่แต่ท่าทีในการคุยกับอิหร่านเนี่ยเราต้องกลับมาดูที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าฮามาสไม่เตรียมการมาดีครับไอ้จรวด 5,000 ลูก 5,000 ลูกเอามาจากไหนโดยกำลังของปาเลสไตน์ไม่น่าที่จะมีคือเยอะมากใช่ไหมครับคือมันเยอะมากซึ่งน่าจะหมายถึงได้รับแรงสนับสนุนค่อนข้างจะแน่ครับและการเตรียมการเนี่ยที่น่าสนใจอีกเรื่องนะครับไอ้ขบวนการมอสซาดหน่วยสืบราชการลับของอิสราเอลนี่ถือว่าระดับใกล้เคียงกับ CIA นะทำงานระดับนั้นนะยกอย่างในท่านผู้ชมเคยดูหนังนะกระบวนการที่ตามไล่ล่าเหตุการณ์ Black September นะหนังนี่สร้างจากเรื่องจริงเลยนะกระบวนการนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยครับตามไล่ล่าจับคนฆ่ายิวเนี่ยมาได้หมดนะครับแกไม่รู้เลยว่าหามาเธอบอกไหมฮามาสเนี่ยบุกทุกทิศทุกทางส่งคนไปแฝงตัวแสดงว่าเตรียมการก่อสงครามใหญ่ครับเพราะนั้นสถานการณ์ณวันนี้มันไม่มีท่าทีว่าจะหยุดถ้ายิ่งนานวันขึ้นไปนะครับยังรบกันไม่หยุดยั้งและทางฝั่งอาหรับสนับสนุนฮามาสนะครับอย่างลับๆสหรัฐประกาศเลยเปิดเผยว่าสนับสนุนโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับในขณะที่ผมเรียนว่าสงครามรัสเซียยูเครนก็หนักแรงแล้วนะกับเศรษฐกิจโลกแล้วสหรัฐก็จะเจ๊งอยู่แล้วจากสงครามรัสเซียยูเครนนะเกิดเหตุตรงนี้รบกันและหากไม่ลงตัวนะช่องแคบไต้หวันต้องจับตาโอ้มันจะข้ามมาฝั่งเอเชียนี้เหรอไม่ใช่เวลามันกระทบกันไปเรื่อยๆเนี่ยสถานการณ์เนี่ยช่องแคบไต้หวันเนี่ยจีนเขารอวันที่จะบุกไต้หวันอาจจะรอการเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยให้ก๊กมินตั๋นชนะก็เพื่อที่จะรวมจีนกับไต้หวันด้วยกันอย่างสันติแต่ถ้ารวมกันไม่ได้ก๊กมินตั๋นนะซึ่งเข้าข้างจีนแผ่นดินใหญ่ในตอนนี้เนี่ยนะครับแพ้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในไต้หวันในข้างหน้าเนี่ยนะครับจีนยังไงก็ต้องเข้ายึดไต้หวันนะครับไอ้นี่หมายถึงว่าหลีกเลี่ยงยาวนานไปไม่ได้เพราะสหรัฐจะไปแทรกแซงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับนะผมเนี่ยโอ้โหชอบเรื่องนี้มาตั้งแต่เป็นเด็กเมื่อก่อนเห็นโมเช่ดายันเนี่ยคุณสนธิยานทำไมถึงติดตามอิสราเอลนี่ไงตอนเด็กๆรู้สึกว่าเขาเป็นวีรบุรุษโมเช่ดายันแม่ทัพของยิวที่นำการรบจนชนะแต่หลังจากที่ศึกษามากขึ้นนะครับแล้วตัวที่ไม่ใช่แล้วผู้ที่จุดประเด็นให้ผมศึกษาเรื่องยิวเพื่อจะติดตามเนี่ยมีสองคนก็คืออาจารย์หม่อมคฤหกับชัชรินทร์เทวันโอ้อะเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ประเทศไทยเองต้องดำเนินนโยบายให้ดีที่สุดด้วยความรัดกุมรอบครอบเป็นกลางนะแล้วอย่าไปบ้าตามไอ้พวกหิวแสงนะที่บอกว่าไม่มีจุดยืนในโลกอย่ามีจุดยืนดีกับทุกฝ่ายนะเรารอดมาได้เพราะเราดีกับทุกฝ่ายทุกครั้ง